นี่พี่น้องโยกว่าเป็นผักกาดกวางตุ้งนะครับต้มได้ที่แล้วนะต้มได้ที่แล้วก็เอาไปล้างกับน้ำเย็นนะครับตุ๋นจน3ชั้นมันแบบนุ่มๆไปเลยนะครับพี่น้องดูนี่3ชั้นเราตุ๋นแบบเปื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ต้มดูแลต้มว่าอาการของตัวเองนะตอนนี้มีคนถามมาเซียนหลีครับเซียนหลียังรอมันเดิมไหมนะกำลังจะชวนลุงเด่นไปออกไปอะไรนะออกไปหาคลิปออกไปถ่ายทำคลิปกันสักหน่อยเซนลีตอนนี้พี่น้องเอ๋ยตัวใครตัวมันครับตอนนี้นี่ถ้าเป็นระดับนี้ก็ถ้าเต็ม10ก็น่าจะ 9.0 แล้วครับตอนนี้มาลองไหวมาเปลี่ยนยังสิเราถือกระป๋องเขียวๆกับบอกกันรัวตอนนี้ยิ่งกว่าอะไรนะUniversal Prevention นั้นมันเขาบอกว่าอัตหิอัตหิอัตโนนาโถโอ้นี่มันนี่คุณแมงจีซอนนะเซนลีจะพาเขาไปหาเซนลีจะพาไปหาแมงจีซอนครับเอามาขายให้มันก่อนคือจะไปหากันไหมใครจะไปล่ะก็ไปหาที่สวนเราไปตั้งแมงที่สวนดูไหมเราไม่มีที่ไถฮะบ้านเราไม่มีที่ไถที่เราอยู่หรอมีโอกาสอยู่บ้านที่เรามาเสร็จแล้วมันได้ดีที่เราอยู่ได้เขาเห็นหน้าต่างมันก็มีที่ไถความดีเท่พี่น้องดีๆครับคืนนี้เดี๋ยวจะพากันไปหาแมงจีซอนดีกว่าบ้านห่างจากบ้านประสางห่างจากบ้านเราไปนี่ไม่กี่กิโลเองเขาเอามาขายที่3โลนั่นน่ะมันต้องมีบ้างละบ้านลองไว้นี่มีคนหาอยู่แต่ว่าก่อนจะไปต้องทำกับพวกข้าวกับปลากินข้าวอิ่มไปก่อนไปถึงแหมล้างถ้วยอะไรทำไมกินชาแต่วันเลยเนี่ยหกโมงแล้วกินชาแล้วกินชาแต่วันเลยนะอากาศมันร้อนกินน้ำเย็นไหมแหมอากาศร้อนก็เลยกินน้ำเย็นปอคุณลงมาหรือยังมีไปดูพ่อคุณหน่อยทำอะไรกินดีมีผักกาดนั่นไหมผักกาดที่เราไปซื้อมาเยอะกว่าเยอะกว่าแล้วที่เราไปซื้อกับคุณยายนะคุณยายมุ้งนะอ๋อไหนอยู่ไหนอ๋อนี่เหรอนี่เยอะกว่าพี่น้องจำได้ไหมคลิปที่เราไปซื้อเยอะกว่านี่พี่น้องเดี๋ยวให้ดูนี่พี่น้องเยอะกว่าเป็นผักกาดกวางตุ้งนะครับแต่ไปตากแห้งๆเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ม้งนะเขาเก็บไว้เขาบอกว่าเอามาต้มใส่กระดูกหมูต้มใส่หมู3ชั้นเนี่ยจะอร่อยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องตั้งแก๊สแล้วก็ต้มจนมันจืดก่อนโยกกว่าผักกาดกวางตุ้งมาต้มใส่หมูกินกับข้าวต้มเออน่าจะอร่อยอยู่เดี๋ยวรอดูนะว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนเคยกินดูว่าลุงเด่นจะทำออกมาหน้าตาจะเหมือนไหมแล้วจะอร่อยเขาบอกเอาแบ่งส่วนหนึ่งผัดใส่ไข่ไหมเขาบอกเอาไปต้มให้มันจืดก่อนแล้วผัดใส่ไข่และอีกเจ้าหนึ่งเขาบอกให้เอาไปต้มใส่หมูซดเป็นน้ำซุปถ้าแค่ใส่ไข่ต้มไข่จอผักกาดชิ้นแค่อันเดี๋ยวรอดูครับพี่น้องโยกว่านะโยกว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้ดูเลยครับนี่อะไรยังไงหมายว่าอุ้ยซื้อมะม่วงมาหรือมะละมุดเอาสวัสดีครับเดี๋ยวดูสวัสดีเอซีสวัสดีนะครับขายแล้วนะรถขายแล้วจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับรับไปดูแลต่อค่ะตอนนี้ก็เรารอเอกสารจ้าเอกสารจากเอกสารรถถ้าได้เอกสารพร้อมแล้วก็จะเอาไปส่งเขาซื้อเงินสดเลยซื้อเงินสดเลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะจ้าได้รถดีๆไปใช้สบายเลยเดี๋ยวถือให้หน่อยนี่โยกว่าอะไรโยกว่าโยกว่าโอ้พี่น้ำม่วงก็ลื้อมาลงรถมะม่วงก็ลื้อมาลงรถเอาลงมาไม่สู่คารถน่ะโอ้มะม่วงมันเหรอโอ้ยซื้อมะม่วงมา10กิโลลื้อมาลงรถดีออกไกลมาเปิดดูรถดูเลยมันก็ร้อนมากในรถนี่ใช่ตั้งน้ำไว้เดี๋ยวละเดี๋ยวเราไปทำยอกว่าค่ะจะเหมือนเขาหรือเปล่ารู้นะมาครับนี่หมู200อ่ะยอกว่า2วัดอันนี้แล้วก็มีเป็นการถนอมอาหารของพี่น้องชาวมุ้งเราครับนะอยาก
ตอนเห็นแกนั่งขายนี่อยากกินมากเลยขอดูใกล้ๆหน่อยค่ะรสชาติจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเขาบอกว่าได้เยอะมากเลยนะลุงเด่นคนสองวันเลยนะใช่ค่ะนี่ครับตั้งน้ำเดือดต้มเลยนะโยกว่าเขาบอกต้มจนน้ำเหลืองๆมันออกหูมันต้มไปมันจะนุ่มนะครับเป็นผักกาดกวางตุ้งหรือเป็นผักกาดขมไม่รู้เนี่ยนี่ในใบเขาเป็นเดี๋ยวลวกน้ำเลยแต่บอกต้มนานอยู่นะต้มนานต้มนานก็ไม่รีบเราไม่ได้รีบแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอามัดนึงมาผัดใส่ไข่ดีกว่าเนาะหุงข้าวเนาะค่ะมัดนึงผัดใส่ไข่แล้วก็ผัดนึงก็ทำจะทำอาหารมุ้งจำได้ไหมสวัสดีคุณพ่อมาไงนะจำได้ไหมวันนั้นมันกับว่าตอนเหนืองเนาะก็จำว่าได้แล้วครับต้มแป๊บเดียวนะครับพี่น้องนี่ครับผมมันได้เยอะจริงๆครับ2มัดแต่ว่ากลิ่นหอมมากครับมันบอกไม่ถูกว่าหอมมันอะไรกลิ่นหอมเหมือนชาคล้ายๆกับชาเลยครับนะครับนี่ต้มอีกสักพักนึงเดี๋ยวก็เราเอาไปละลายน้ำเย็นเนาะให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเมนูกินกันครับนี่ครับโอ้สีสันดูในมุมกล้องอาจจะดูไม่น่ากินนะแต่กลิ่นหอมครับนะต้มให้มันจืดๆแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปรุงรสใหม่ใส่หมู3ชั้นเข้าไปก็คล้ายๆกับจับฉายป่ะครับเนาะแต่ว่ากลิ่นหอมมากครับเนี่ยเหมือนกลิ่นชาเลยครับหอมๆหอมมันกลิ่นชาเลยครับเอ้าโอ้โหมาแล้วครับพี่น้องดูต้มได้ที่แล้วนะคะต้มได้ที่แล้วก็เอาไปล้างกับน้ำเย็นนะครับงั้นมันจะจับไม่ได้มันจะร้อนก็กลิ่นหอมดีเนาะหอมมันกลิ่นของใบชาหอมดีครับนี่เดี๋ยวเราจะโอ้ไม่ได้เยอะครับได้เยอะมากคือประกาศต้นหนึ่งเขาปลูกต้นหนึ่งเขาก็จะมาตากจนแห้งเก็บได้หลายปีครับก็เป็นภูมิปัญญานะบางทีไว้กินคือบนดอยบางทีมันหนาวมากเขาก็จะเก็บไว้เวลาที่ปลูกไม่ได้เวลาที่เราเก็บผลผลิตไม่ได้แล้วก็เอาเก็บมากินเคยไปแถวลาวขับรถไปถึงแขวงเลยสักแขวงเนี่ยเขาหน่อไม้นี่แหละหน่อไร่ตากเต็มเลยแก่แล้วเอาตากแห้งนี่เลยถึงเวลาจะกินเขาคงออกมาทำอย่างนี้แหละก็หมู3ชั้นเรามีหมู3ชั้นมีไข่ด้วยไข่นี่เอามายังไงคะเนี่ยไข่ก็จะมาผัดใส่ไข่หน่อยเดี๋ยวหั่นข้างนอกผัดใส่ไข่ก่อนนะอ่านไปบางๆผัดใส่ไข่นะนี่เอาผัดใส่ไข่ครับนี่มากินข้าวในบ้านแกะดีครับเหมือนฝนจะตกหน่อยเมื่อวานก็อากาศแบบนี้นะตอนเย็นๆมาอากาศดีมีลมเย็นหน่อยก็หั่นบางๆแล้วเดี๋ยวไอ้ส่วนที่จะเอาต้มก็หั่นให้มันเหมือนจับฉ่ายเนาะค่ะเรามีผัดกับต้มเนาะวันนี้เนาะใส่ไข่จะช่วยชาครับช่วงนี้ค่ะจะช่วยผัดพอแล้วมั้งตาพอพอยังถ้าพอแล้วนี่จะต้มนะนี่หั่นชิ้นประมาณนี้นะอันนี้แบบต้มค่ะชิ้นใหญ่หน่อยซอสใส่กระดูกหมูก็อยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวชิมกันแน่นอนครับค่ะวันนี้กินของดีบนดอยถ้าท่านผู้ชมอยากกินก็น่าจะมีขายที่ไหนบ้างต้องไปซื้อที่ผมไปซื้อที่ไหนนะดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์ครับของตลาดม้งบ้านแยกอะไรป่าสนที่อุทยานป่าสนนั่นแหละจ้ะอันนี้ก็ไม่หั่นเล็กนะหั่นชิ้นลูกเต๋าใหญ่ๆพอดีครับให้มันแบบเพราะมันต้องตุ๋นครับมันไม่ได้เป็นผัดถ้าตุ๋นนี่คำว่าตุ๋นนี่มันต้องให้มันใหญ่หน่อยนี่ถ้าเล็กเกินไปมันจะไม่เป็นการน้ำเดือดใส่เกลือหน่อยแล้วก็หมูสามชั้นต้องไปต้มเลยมาแล้วครับน้ำเดือดก็ใส่ซุปหมูก้อนลงไปอันนี้ใส่ไปพร้อมกับหมูเลยครับเพราะว่าตุ๋นยิ่งนานก็ยิ่งจะนุ่มขึ้นเขาบอกให้ต้มนานๆหน่อยแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ซุปหมูก้อนก็ได้ก็จะคล้ายๆจับฉายนิดนึงนะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวหน่อยค่ะซีอิ๊วขาวมีพริกไทยเม็ดด้วยนะครับเดี๋ยวเอาล่ะครับพี่น้องลูกเดนแอบชิมน้ำซุปนะครับน้ำซุปเขาจะมีความเปรี้ยวนิดๆครับก็เรียกน้ำย่อยในดินเราได้ดีสมควรนะครับนี่ตุ๋นจน3ชั้นมันแบบนุ่มๆไปเลยนะครับพี่น้องดูโอ้โหนี่ครับดูนี่หมูได้ที่นะครับตุ๋นมาโอ้น่ากินนะชิมแล้วครับอร่อยจริงครับน้ำซุปเขาจะแบบจะเข้มข้นมากจะแบบใช้ได้เลยมันจะออกเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็หอมกลิ่นชาเดี๋ยวเราจะมาผัดนั้นต่อนะครับตั้งกระทะใส่กระเทียมเยี่ยม
น้ำลูกไข่ไก่ใส่เลย3ฟองเลยแต่เมนูนี้อร่อยจริงนะนี่เลยนะหอมดีนะใส่3ฟองเลยนะคะตีไข่ให้เข้ากันได้ที่แล้วก็เอานี่เลยนี่ยอกกว่านี่ลูกไข่กำลังเลี้ยงได้ไหมครับคุณนี่แล้วเอานี่ใส่เลยครับใส่เยอะหอมนะครับหอมไข่เจียวเดี๋ยวใส่ต้นหอมนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวกับซอสหอยใส่พริกไทยลงไปนิดนึงหอมแต่กินใช่ได้เหมือนอาหารเขาเรียกว่าอาหารยูนานอะไรประมาณนี้เนาะวันนี้เนาะคล้ายๆอยู่นะกลิ่นมันออกสไตล์นั้นเลยค่ะแต่เมนูนี้เราไม่ใส่พริกเนาะไม่ใส่พริกใครอยากกินวันนี้เพื่อสุขภาพครับดูชิมดูค่ะไอ้นี่ต้มจนสีละโอ้ยสอนชิมเพิ่นก็ได้เป็นไงลุงเอ็นโอเคแล้วนะเดี๋ยวนิดนึงจ้ะปลาเขียวจ้ะถ้าปลาเขียวผักของเขามีเอกลักษณ์มากเลยหอมจริงครับหอมจริงจ้ะได้ยินเสียงเด็กแว่วๆมาละเดี๋ยวก็ปรุงใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะน้ำตาลนิดนึงอะไรอ่ะไข่มีบ้าๆอะไรไม่รู้มีเด็กมาเลยมาเลยอย่าเล่นมาเลยพร้อมเสิร์ฟนะครับพี่น้องสามชั้นแบบตุ้นแบบเปื่อยๆเลยนะเนี่ยมันเหมือนกับอะไรนะแกงอะไรนะตับฉายเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติใช่ไหมครับแต่มันหอมกับจับฉายเพราะว่ากลิ่นผักที่เขาทำจะหอมกว่าจับฉายจับฉายคือใช้ผักสดอันนี้ใช้ผักที่เอาไปตากแดดจนแห้งแล้วก็เราจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ครับโอ้หมูเน้นๆนี่เมนูแรกครับเมนูจะเหมือนหรือเปล่าเด้อโอเคผัดใส่ไข่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่กินกับข้าวสวยครับก็ชิมแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์หอมมีได้กลิ่นซอสนิดหน่อยแล้วก็ตอนสุกผมก็ใส่ต้นหอมเข้าไปหน่อยนึงไม่รู้สูตรไหนแต่ไม่รู้ว่าเวลาเราเอามาตากเองเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเขาอาจจะมีวิธีทำไม่มันอาจจะแบบเป็นแห้งๆเขาหรือเปล่าเขาอาจจะมีวิธีทำน้ำค้างหรือเปล่าวิธีอบวิธีอยู่ในอะไรหรือเปล่าดูนี่ข้าวสวยแซ่บเลยครับครับพี่น้องถึงเวลาต้องไปชิมดูพี่น้องอาจจะงงว่าไม่เข้ากับลุงเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวคนป่ามาดูนี่ใกล้ๆหน่อยนี่ตุ้นจนเปื่อยนะครับนี่เห็นไหมนี่สามชั้นเราตุ้นแบบเปื่อยๆเลยนะครับแล้วก็นี่มันนี่กินกับข้าวต้มกุ้ยครับนะแล้วมาดูนี่ใกล้ๆหน่อยอันนี้ผัดใส่ไข่อันนี้น่าทานมากน่าหอมมากมันมีกลิ่นหอมครับแล้วนี่หมึกแดดเดียวหมึกของลูกเตนหมึกแดดเดียวอันนี้จะชิมแล้วนะจ้ะผมจะกินข้าวต้มกุ้ยวันนี้น้องฝ้ายเขาจะกินข้าวสวยข้าวสวยค่ะขอบคุณกินนี้เลยนะชิมดูก่อนนะวันนี้กินอาหารสไตล์ยูนานค่ะหอมไหมอร่อยนะไม่คิดว่าผักกาดจะมีมูลค่าได้เยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าผักกาดจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับมาชิมดูตัวต้มหน่อยวันนี้ต้มเหมือนคล้ายๆกับจับฉายว่าขนมหมูทำทั้งไม่น่าเกลียดนึกว่ามันจะจืดๆแบบจะต้องปรุงแต่ว่ารสชาติไม่น่าเกลียดครับกินได้นี่ที่มันกันได้
ยอกว่ายอกว่าสำเนียงกับเจ้าใดบ่ได้บ่ยอกว่าอืมมันหอมคือใบข้าวเนาะมันหอมนะไม่อยากเชื่อประกาศประกาศชิมอันนี้ดูนะนั่งยังไงมันตัวนี้มันไม่ได้ออกแบบมันสำหรับเป็นโต๊ะนั่งครับเป็นเอ้ยอะไรอิตแลนด์ใช่ไหมมันเป็นตัวสำหรับไปทำอาหารนะจนหัวเขามันเลยดันเข้าไปในนี้ไม่ได้อร่อยอร่อยครับมันหอมแสบอยู่อุ้ยขึ้นเส้นยาวเลยนี่กินแบบนี้เลยครับลุงเด่นข้าวต้มไฟเป็นข้าวสวยจริงๆปกติเนี่ยลุงเด่นจะผัดเขาเรียกอะไรผักกาดดองผักกาดเค็มครับผักกาดเค็มเราจะผัดกับตัวนี้แต่นี้เราไม่ใช่เป็นผักกาดปกติเราใช้ผักกาดดองผัดกับไข่เคยกินเคยกินแล้วแล้วเขาคนเหนือจะใส่วุ้นเส้นด้วยหน่อยนึงแต่นี้มันเป็นอันเขาเรียกว่าอย่างก็มันเป็นการทดลองอาหารของที่จริงมันก็เป็นผักกาดกวางตุ้งอะเนาะผักกาดถึงแม้มันจะตามแห้งแต่ไม่ใช่รสชาติยืนนะครับมันมีออกความเปรี้ยวหน่อยนะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวมันเปรี้ยวนิดนึงเวลาเราเคี้ยวมันจะเป็นกรุบกรุบขึ้นมาครับแค่เวลาเราเคี้ยวไปมันมีความเปรี้ยวนิดนึงแล้วมันก็ทำให้มันยืดลำลายเราครับมันกรุบ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 เลยได้ลำอยู่ลำอยู่ลำอยู่ที่มูน่ะหมูนุ่มตัวดีอันนี้กินสไตล์อันยูนานเนื้อไฟก็เอาหมึกเดียวมาทอดต้องหมึกเดียวมาหลังถ้าเจอได้ซื้อมาเก็บไว้ได้นะถ้าไม่ได้กินบ่อยก็โอเคอยู่อ่ะคือว่าโอเคเลยจังแบบกินแบบสุขภาพมีความเปรี้ยวหน่อยเทปซีหลายคนที่ดูอยู่คงหวังมันไม่เข้ากับลุงเด่นเหมือนแล้วเนี่ยมันต้องมีนาเล่แล้วก็มีมีดคมๆอ๋อเฉียนเนื้อเหรอเฉียนแล้วเฉียนเนื้อคนอ่ะคอเป็นยังไงล่ะทำไมคอพี่มันเป็นอย่างนี้ไปมันเปรี้ยวมันเหมือนไม่ได้เปรี้ยวจนแบบปี๊ดนะคือมันมีนิดนึงแต่ว่ามันโอเคเลยสำหรับที่เฮ้ยงั้นมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวพี่เขาแนะนำว่าให้ผัดใส่ไข่อร่อยเนาะอร่อยจริงเนาะครับอย่างนี้ก็อร่อยนี่มันเป็นแบบเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยรสชาติมันเหมือนจับฉ่ายแต่ว่ามันหอมกว่าจับฉ่ายใช่ค่ะนี่คิดถ้าเราเติมน้ำตาลทรายลงไปสัก1 2ช้อนชาเนี่ยก็จะอาจจะเพิ่มความหวานใช่มั้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยหนูว่าดีแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลหรอกใส่ซอสค่ะมันเพิ่นอยู่นะคนลุกถุงเนาะกินอย่างเงี้ยมันกินได้ทีละน้อยไงมันก็ไม่ทำให้อ้วนนะอ้วนก็อ้วนก็ไงๆก็ไงๆแล้วคนมันสิอ้วนไปนานให้จังได๋มันก็สิอ้วนให้เจ้าล่ะกินรสนี่ทอดใหม่ๆแล้วน่ะมือเธอทำไมไม่กินมันเด้งด้วยนะใบมันกรุบๆๆๆอ่ะอันยังก็ปลาหมึกมึงเดียนนี่กันสุดยอดเลยกับเขาเรียกว่าอะไรนะมึงแดดเดียวไม่ใช่มึงแดดเดียวกินกับไอ้น้ำชาแกงแดงมีหลายคนเอาไปทำแล้วเนี่ยอร่อยด้วยแหละเห็นไหมเคี้ยวกรุบเนื้ออะไรนะ ไปเลยแต่กินแล้วเนี่ยผัดใส่ไข่เนี่ยแซ่บมันหอมเหมือนใบชาเลย
กินกินกินทำง่ายมากจะรสชาติไม่น่าเกลียดเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็กินนี่แหละมาที่บ้านรักไทยไหมเก็บอาหารอยู่นานคล้ายๆอยู่นะแต่อากาศไม่ได้เนาะไหนก็ขายเท่าได้แล้วซื้อแอร์เครื่องไม่ดีเหรอติดในห้องแอร์ติดในห้องครัวเนี่ยหรือไปถอดแอร์ในห้องเราบ้างในห้องมีแอร์สองตัวไม่ได้ใช้ตัวหนึ่งเวลาทำบ้านนี่อย่าคิดไปก่อนอย่าคิดไปเองอย่างห้องส่วนเนี่ยเราก็บอกต้องติดแอร์ในบ้านต้องติดแอร์เป็นบาร์ต้องติดแอร์เพราะมันต้องร้อนก็อยู่จริงไม่ร้อนแล้วก็ไม่เคยได้เปิดเลยแอร์ตอนนั้นติดตั้ง 30,000 กว่าคีย์ BTU เริ่ม 18,000 BTU อ่ะของ Mitsubishi เพราะว่าในตัวบาร์ของเดนเนี่ยมันเป็นห้องข้างบนมีแล้วก็ข้างหลังมันมีมันรับแสงหมดเนาะมันรับแสงมันไม่ได้แสงกลายเป็นเย็นครับหน้าหนาวนี่หนาวเลยแหละหน้าร้อนนี่ไปอยู่มาอยู่ข้างในนี่ก็ไม่ร้อนครับแต่ถ้าอยู่ห้องครัวร้อนนะเพราะห้องครัวนี่ข้างบนนี่อาจจะเป็นดาดฟ้าแต่ถ้าอยู่ในตัวบ้านมีหลังคามีอะไรก็ไม่ร้อนสบายสบายคือมาใส่สอนเอาสอนเหรอหืมเขาจะเกี่ยวเลยมันจะได้เป็นอาหารแบบนี้กินมะส่วงมะส่วงเมนูนี้คงไม่ต้องบอกให้เพื่อนๆหรือ FC ไปลองทำตามนะครับเพราะว่ามันคงไม่มีขายก็ดูไว้เป็นกินข้าวไปเป็นเพื่อนกันแล้วกันเนาะอันนี้ควรจะผอมไปหน้าอันนี้ควรจะอ้วนไปหน้ากินอย่างนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยบ่ซวนเนาะคนสีอ้วนเขาต้องไปซ้อนยังไงมึงเดียวเดียวชอบหนอกนี่รสใหม่ใช่ไหมรสใหม่ค่ะพอดีเลยไม่หวานรสใหม่พอดีเลยรสแรกอาจจะมีน้ำหวานน้ำตาลนิดเสริมน้ำตาลเป็นหินข้างชาบางคนชอบแต่ตานั้นก็โอเคอันนี้โอเคนะก็โอเคมันก็เราแบบอร่อยแต่ถ้าเราอยากให้หวานเราก็มาเน้นที่น้ำจิ้มแล้วหมึกแดดเดียวเนี่ยมีเอกลักษณ์หอมขมิ้นหอมอะไรก็ทำมาก็กินกันไปยาวๆครับพี่น้องก็ภารกิจของเราวันนี้จะกินข้าวเสร็จก็ยังไม่อิ่มนะครับแม่ขอวันนี้กินเท่าเดียวพอนะครับก็กินอย่างนี้สุดสบายตัวดีนะบางทีไปกินอะไรหนักๆไปตอนกลางคืนนี่ตอนเรามานอนแล้วมันอึดอัดถ้ากินอย่างนี้ก็โอเคนะแล้ววันนี้หรือว่าไม่ได้กินอย่างอื่นมาลูกกินน้ำแดงไหม ไม่เข้ากับลุงเด็ดเลยตอนนี้สถานการณ์บ้านเราก็อย่างที่รู้กันนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้เยอะๆนะครับพี่น้องนะครับไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วกันนะครับนะช่วงนี้ก็เช็ดตัวเองให้ได้ละครับเด็ดกับน้องพายก็น่าจะขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครัวลุงเด็ดสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ